สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่26พฤษภาคมปี2024ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้จะมีข่าวเทคโนโลยีและข่าวไอทีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ข่าวแรกเลยค่ะทาง Microsoft เนี่ยได้เคลมว่า Surface Pro รุ่นใหม่เนี่ยจะแรงกว่า MacBook Air 15นิ้วชิป M3 ค่ะMicrosoft นะคะได้เผยว่า Surface Pro รุ่นใหม่เนี่ยหรือว่า Copilot Plus Pro C ตัวแรกเนี่ยมีสเปคหลายอย่างค่ะสเปคเหล่านี้นะคะจะมาเหนือกว่า MacBook Air 15นิ้วชิป M3 ค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างตัวเครื่องเนี่ยมีเวลาใช้แบตที่นานกว่าสเปคเนี่ยสูงกว่าโดยใช้ชิป CPU 12คอค่ะและ GPU 10คอค่ะมากกว่าของ MacBook Air 15นิ้วชิป M3 ที่ใช้ CPU 8คอและ GPU 10คอค่ะและนอกจากนี้นะคะทาง Microsoft เนี่ยได้เผยว่าการประมวลผลหลายแกนของ Surface Pro ใหม่เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่า MacBook Air ถึง 58% เลยค่ะและมีรายงานนะคะได้เผยว่า Microsoft ได้เดโมการใช้งานต่างๆระหว่าง Surface Pro กับ MacBook Air ให้ชมค่ะโดย Surface Pro ตัวใหม่เนี่ยจะมีฟีเจอร์หลายอย่างที่ดีกว่าเดิมมากๆเลยค่ะจากทีแรกนะคะตามหลังชิป Apple Silicon มาหลายปีแต่ตอนนี้นะคะก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะทาง Surface Pro นะคะเป็น 2-in-1 laptop ค่ะที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Windows ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED และน้ำหนักของตัวเครื่องนะคะน้อยกว่า2ปอนด์รองรับ Wi-Fi 7และรองรับการประมวลผล AI ขั้นสูงค่ะด้วยหน่วยประมวลผล Neural อีกด้วยนะคะมากันที่ข่าวต่อไปเลยค่ะมีข่าวลือว่า Samsung Galaxy S25 Series นะคะจะมาพร้อมกับชิปตัวใหม่ค่ะนั่นก็คือชิป Exynos 2500นั่นเองเมื่อเร็วๆนี้นะคะทาง Samsung เป็นเจ้าแรกที่ผลิตเทคโนโลยี3นาโนเมตรในอุตสาหกรรมโลกค่ะและมีการนำเทคโนโลยีนี้นะคะไปใช้กับชิปเซมิคอนดักเตอร์บนมือถือค่ะและคาดว่าจะนำไปใช้ในชิป Exynos 2500บน Galaxy S25 Series ที่กำลังจะเปิดตัวต้นปีหน้าที่จะถึงนี้ด้วยค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะทาง Samsung ก็ได้ออก Exynos 2200รุ่นใหม่ให้กับ Galaxy S24 และ Galaxy S24 Plus ค่ะโดยที่ชิปนะคะจะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นแต่ว่ามีผู้ใช้หลายรายนะคะก็ยังพบปัญหาเรื่องความร้อนของตัวเครื่องค่ะส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมนะคะไม่เท่ากับชิปQualcomm Snapdragon 8 Gen 1ค่ะและล่าสุดนะคะทางนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเนี่ยได้เผยว่า Samsung เนี่ยจะวางแผนการผลิต Galaxy S25 Series โดยจะใช้ชิปการประมวลผลรุ่นใหม่อย่าง Exynos 2500ที่จะช่วยเรื่องความร้อนได้ดีกว่า Exynos 2200ค่ะและคาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในต้นปีหน้านี้ค่ะมากันที่ข่าวของ Apple กันบ้างค่ะ Apple นะคะเตรียมเปิดตัว AirTag รุ่นใหม่ค่ะคาดว่าจะเปิดตัวในกลางปี2025มีรายงานนะคะว่า Apple เนี่ยจะมีแผนเปิดตัว AirTag รุ่นใหม่หรือว่าเครื่องติดตามไอเทมนั่นเองค่ะในช่วงกลางปี2025ที่จะถึงนี้และมีรายงานนะคะกล่าวถึงการพัฒนา AirTag รุ่นถัดไปของ Apple ด้วยค่ะที่ใช้รหัส B589 นั่นเองและตอนนี้นะคะ Apple เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบการผลิตกับพันธมิตรในเอเชียค่ะและกำหนดการเปิดตัว AirTag รุ่นใหม่นะคะยังคงเป็นช่วงกลางปีหน้าค่ะโดยคาดว่ารุ่นใหม่นี้นะคะจะมีชิปที่เร็วกว่าและความสามารถในการติดตามตำแหน่งที่ดีขึ้นค่ะก่อนหน้านี้นะคะในเดือนตุลาคมปี2023นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างมิงชิฮัวเนี่ยเคยรายงานไว้ว่าการผลิต AirTag รุ่นที่2เนี่ยถูกเลื่อนออกจากไตรมาสที่4ปี2024ค่ะโยกไปเป็นปี2025และเชื่อว่า AirTag รุ่นใหม่นะคะที่จะเปิดตัวนี้อาจจะมีการเชื่อมต่อกับแว่นตา AR Headset รุ่น Vision Pro ของ Apple ค่ะแต่ณตอนนี้นะคะยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงแล้วเรามารอติดตามลุ้นกันนะคะผู้ใช้ iPad ในสหรัฐนะคะยังใช้ iPad รุ่นเก่าเป็นหลักที่บ้านอยู่ค่ะถึงแม้ว่าตัวสเปคเนี่ยจะเก่าแล้วนะคะมีผลสำรวจนะคะเผยว่าผู้ใช้ iPad ในสหรัฐมากกว่า 67% เนี่ยจะยังใช้รุ่นเก่าต่อค่ะจะไม่มีการซื้อรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้อยู่ที่บ้านถึงแม้ว่าสเปคเนี่ยนะคะจะล้าสมัยไปแล้วและมีรายงานเผยอีกนะคะว่าช่วง12เดือนก่อนสิ้นสุดปลายเดือนมีนาคมปี2024ผู้ใช้ iPad บางรายนะคะยังใช้เครื่องเดิมต่อไปค่ะจะยังไม่ซื้อรุ่นใหม่ซึ่งเปอร์เซ็นต์เหล่านี้นะคะก็มากกว่าผู้ใช้ iPhone ที่มีเพียงแค่ 41% เท่านั้นที่ยังใช้รุ่นเดิมต่อค่ะจะไม่อัปเกรดรุ่นใหม่จากข้อมูลดังกล่าวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าผู้ใช้ iPad ยังใช้รุ่นเก่าต่อไปค่ะและจะซื้อรุ่นใหม่ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นอย่างเช่นการซื้อรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะ
ซื้อเพราะว่าเครื่องเนี่ยเสียหายสูญหายหรือว่าถูกขโมยนั่นเองค่ะปัจจัยอีกอย่างนะคะที่มีผลต่อการซื้อ iPad รุ่นใหม่คือการเทรดอินและการตลาดของ iPad มือ2ค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะมีน้อยกว่า iPhone ค่ะโดยการเทรดอิน iPad เนี่ยมีไม่ถึง 10% น้อยกว่า iPhone ไปเกือบครึ่งเลยค่ะถึงแม้นะคะว่า iPad เนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วค่ะและการเอา iPad เนี่ยไปขายเป็นมือ2แล้วซื้อเครื่องใหม่ก็อาจจะยังไม่คุ้มค่ะมากันที่ข่าวของ iPhone กันบ้างค่ะมีข่าวลือนะคะว่า iPhone SE 4เนี่ยจะมาพร้อมกับ Face ID ค่ะราคาเนี่ยคาดว่าจะไม่เกิน$500หรือตีเป็นไทยประมาณ 20,000 บาทค่ะมีผู้ใช้ใน X รายหนึ่งนะคะได้โพสต์ว่า iPhone SE 4จะมีราคาอยู่ประมาณ$429หรือตีเป็นเงินไทย 17,900 บาทค่ะซึ่งราคานี้นะคะเท่ากับ iPhone SE 3รุ่นที่ขายอยู่ในปัจจุบันนี้เลยค่ะแต่ถ้าราคาเพิ่มขึ้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เท่านั้นซึ่งราคาเนี่ยก็ยังไม่เกิน$500อยู่ดีค่ะและก่อนหน้านี้นะคะเคยมีรายงานว่า Apple อาจเปิดตัว iPhone SE 4ช่วงต้นปี2025โดยตั้งเป้าหมายให้เป็น iPhone รุ่นราคาย่อมเยาสุดในไลน์อัพเลยค่ะและมีข่าวลือนะคะว่า iPhone SE 4จะใช้ดีไซน์เดียวกับ iPhone 14นั่นก็คือการมีรอยบากการใช้ Face ID และอาจใช้หน้าจอ OLED 6.1 นิ้วค่ะมีความเป็นไปได้ด้วยนะคะที่จะใช้พอร์ต USB-C ที่มาพร้อมกับปุ่มแอคชั่นด้วยค่ะซึ่งชิ้นส่วนต่างๆที่จะมาใน iPhone SE 4มีรายงานเผยอีกนะคะว่าจะมีต้นทุนที่ถูกกว่า iPhone 15อย่างเช่นตัวหน้าจอ OLED ค่ะดังนั้นนะคะจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะใช้ชิ้นส่วนต่างๆเหมือนกับ iPhone 13และ iPhone 14ค่ะทำให้ตัวเครื่องนะคะมีต้นทุนที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับ iPhone รุ่นใหม่ๆและ iPhone SE นะคะรุ่นปัจจุบันเนี่ยนั่นก็คือ iPhone SE 3ที่เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2022ค่ะได้ทำการตลาดมาต่อเนื่องจนถึงกลางปี2024นี้ส่วน iPhone SE 4นะคะจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเรามารอติดตามไปพร้อมๆกันค่ะมีข่าวลืออีกค่ะว่า iPhone 16เนี่ยจะมีสีใหม่เป็นสีไวท์และ iPhone 16 Pro นะคะจะเป็นสีโรสใหม่ค่ะมีรายงานเผยว่า iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมาพร้อมกับสีแบล็คสีไวท์สีเกรย์และสีโรสค่ะโดยสีโรสนี้นะคะจะมาแทนสีบลูใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ค่ะสำหรับ iPhone รุ่นธรรมดานะคะเผยว่า iPhone 16และ iPhone 16 Plus เนี่ยจะมาพร้อมกับสีแบล็คสีกรีนสีพิงค์สีบลูและสีไวท์ค่ะโดย iPhone 15และ iPhone 15 Plus นั้นนะคะจะมีสีแบล็คสีกรีนสีพิงค์สีบลูสีเยลโล่ค่ะเท่ากับว่าสีไวท์นั้นนะคะจะมาแทนสีเยลโล่ใน iPhone 16นั่นเองและมีรายงานนะคะเผยว่า Apple เนี่ยอาจเปลี่ยนชื่อสีเดิมเป็นชื่อใหม่ค่ะลักษณะจะคล้ายๆกับสีไวท์ใน iPhone 12ที่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสี Starlight ใน iPhone 13นั่นเองค่ะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อสีเนี่ยก็อาจจะปรับโทนสีให้ต่างจากเดิมนิดหน่อยถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อเดิมก็ตามค่ะมีข่าวลือค่ะว่า iPhone 16 Pro Max เนี่ยจะใช้กล้อง Wide และ Ultra Wide ค่ะที่มีความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลมีรายงานจากผู้ใช้ในเว่ยป๋อนะคะว่า iPhone 16 Pro Max จะมาพร้อมกับกล้องหลัง Wide ใหม่ค่ะใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX903 มีความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลส่วน iPhone 16 Pro นะคะจะใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX803 ค่ะความละเอียดเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลเหมือนกับของ iPhone 15 Pro เลยค่ะโดยมีรายงานเผยว่า iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max เนี่ยจะเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด48ล้านพิกเซลถึง2ตัวเลยค่ะดังนั้นนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าใน iPhone 16 Pro รุ่นใหม่อาจรองรับการถ่ายภาพโปรลอนในกล้อง Ultra Wide ได้ค่ะส่วนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกล้องหลังนี้นะคะยังมีข่าวลืออีกค่ะว่าใน iPhone 17 Pro เนี่ยจะอัปเกรดกล้องเทเลโฟโต้ให้มีความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลเหมือนกันเท่ากับว่า iPhone รุ่น Pro ของปี2025จะมาพร้อมกับกล้องหลังที่มีความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลทั้ง3กล้องเลยค่ะมากันที่ข่าวสุดท้ายกันดีกว่าค่ะมีข่าวลือนะคะว่า iPhone 17 Slim เนี่ยจะย้ายกล้องหลังไปไว้ตรงกลางด้านบนของตัวเครื่องค่ะApple นะคะได้เปิดตัว iPhone รุ่นแรกในปี2007ใช้รูปแบบการวางกล้องหลังเนี่ยไว้บนมุมซ้ายตลอดเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นกล้อง1ตัว2ตัวหรือว่า3ตัวก็ตามและมีรายงานข้อมูลนะคะได้เผยว่า iPhone 17จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านดีไซน์ครั้งใหญ่เลยค่ะและหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของตัวเครื่องนะคะก็คือการย้ายกล้องหลังไปไว้ตรงกลางด้านบนของตัวเครื่องค่ะหรือลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับ Google Pixel 8 Pro นั่นเองค่ะ
นอกจากนี้นะคะยังมีรายงานเผยอีกว่า iPhone 17ปีหน้าเนี่ยในรุ่นท็อปราคาจะแพงขึ้นพอสมควรเลยค่ะแพงกว่ารุ่น Pro Max ที่ขายอยู่ณปัจจุบันนี้ด้วยนะคะทาง Mac Rumor นะคะได้สรุปข้อมูลข่าวลือค่ะเกี่ยวกับ iPhone 17 Slim ข่าวลือนี้นะคะก็จะมีเรื่องของหน้าจอค่ะที่อาจจะเป็น 6.5 นิ้วมีขอบหน้าจอที่บางลงและกรอบเครื่องนะคะจะใช้วัสดุอลูมิเนียมค่ะส่วนกล้องหลังนะคะจะจัดวางอยู่ตรงกลางด้านบนของตัวเครื่องราคาเนี่ยก็อาจจะสูงกว่ารุ่น Pro Max ด้วยค่ะและในเรื่องของสเปคนะคะก็จะมีการอัปเกรดสเปคของกล้องหลังด้วยค่ะส่วน Dynamic Island นะคะก็จะแคบกว่าเดิมค่ะและที่สำคัญใช้ชิป A19 ด้วยค่ะและแน่นอนค่ะว่าข้อมูลข้างต้นนี้นะคะเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นโดยยังเหลือเวลาอีกเป็นปีเลยค่ะกว่าที่ iPhone รุ่นปี2025จะเปิดตัวแต่ยังไงแล้วนะคะเราก็มารอการเปิดตัวของ iPhone 16ที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้กันค่ะและนี่นะคะก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ